เนี่ยคือเครื่องตบดินที่ใช้แบตเตอรี่เครื่องเป่าใบไม้สะพายหลังที่แรงเท่ากับพายุไซโคลนไฟงานช่างแบบพับได้ติดด้วยแม่เหล็กที่แน่นมากปืนยิงตะปูไฟฟ้าที่ยิงได้แรงและเร็วไม่แพ้ระบบปั๊มลมบล็อกไฟฟ้าไร้สายตัวเล็กแต่แรงบิดเนี่ยทะลุ 1,600 นิวตันไปแล้วและเนี่ยอุปกรณ์ขันท่อที่จะทำให้ผู้หญิงธรรมดากลายเป็นช่างประปาได้ง่ายๆไขควงและครีมที่หุ้มฉนวนกันไฟได้ถึง 1,000 โวลต์สัมภาษณ์ความรู้สึกเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแห่งวงการงานช่างและ DIY หลังได้สัมผัสนวัตกรรมเครื่องมือช่างใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ระดับตำนานเพราะวันนี้เราอยู่ในงานฉลองครบรอบ100ปีมิวFeeling 100 Year of Innovation สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง P3B และนี่ก็คือช่วง P3B รีวิวคลิปวิดีโอพิเศษนะครับพามาชมงานครบรอบ100ปีของผลิตภัณฑ์ Milwaukee นะครับเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากๆในอเมริกานะครับและตอนนี้นะครับศูนย์เวิร์กช็อปที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia อยู่ในประเทศไทยตรงนี้แล้วครับแบรนด์ Milwaukee เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1924ออกแบบเครื่องมือช่างสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ให้กับ Henry Ford และปัจจุบันยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบรนด์แรกที่ผลิตเครื่องมือใช้น้ำมันให้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบตเตอรี่โดยทางแบรนด์เนี่ยผลิตเครื่องมือช่างสำหรับผู้ใช้งานแบ่งออกมาเป็น3กลุ่ม M12 เป็นกลุ่มเครื่องมือช่างที่มีความแรงแต่พกพาง่าย M18 กลุ่มเครื่องมือช่างที่ใช้งานเยอะและใช้งานหนักมากๆ MX คือกลุ่มเครื่องมือหนักที่แต่ก่อนต้องใช้น้ำมันตอนนี้เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ได้แล้วนอกจากนั้นยังมีหมวด Accessory และ Hand Tool รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆอุปกรณ์เสริมงานรถยนต์เครื่องวัดดิจิตอลกล่องเก็บเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ต่างๆเรียกว่าอะไรที่ช่างต้องมีเนี่ยมีวอกกี้มีหมดครับเรามาดูตัวอย่างนวัตกรรมของ Milwaukee ในปีที่ผ่านมากันก่อนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเจียร์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าลูกหมูถ้าเป็นลูกหมูทั่วไปเนี่ยถ้าเราปล่อยมือแล้วเครื่องจะไม่หยุดครับแต่ Milwaukee เนี่ยออกแบบมาเมื่อเราปล่อยมือหรือเมื่อใบติดเนี่ยเครื่องจะหยุดทันทีครับแบบนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะลดโอกาสใบแตกขณะที่เราทำงานและออกแบบสว่านให้มีระบบกันสะบัดเวลาที่สว่านเข้าไปติดกับชิ้นงานเนี่ยจะหยุดการทำงานทันทีครับดังนั้นผู้ใช้งานจึงปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องมือช่างของ Milwaukee เนี่ยตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานจริงๆต้องบอกว่าเรามองไปมากกว่ารถยนต์รถกระบะนะครับเรามองไปถึงเครื่องบินมองไปถึงเรือนะครับแล้วก็มองไปถึงรถไฟด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฮท็อปหรือแรงบิดสูงนะครับถ้าใกล้ตัวก็รถ10ล้อรถพ่วง18ล้อเนี่ยใช้ได้เครื่องมือช่างเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าของช่างทุกคนครับเรียกว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยก็ได้และนี่คือกล่องเก็บเครื่องมือช่างที่ดีและมีฟังก์ชันครบมากและที่เหนือกว่านั้นก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานครับเราอยากทดสอบความทดสอบความทนของเขาใช่ไหมครับวิธีที่ดีที่สุดคือและนี่คือศูนย์ฝึกอบรมเครื่องมือช่างของ Milwaukee ตอนนี้ศูนย์ในประเทศไทยใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ครับพวกเราได้รับเชิญให้เป็นกลุ่มแรกที่จะเข้ามาดูนวัตกรรมที่จะเปิดตัวในปีนี้ครับนี่คือเครื่องตบดินไฟฟ้าไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งก่อนหน้านี้เครื่องตบดินต้องใช้ระบบเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันซึ่งสร้างมลภาวะทางเสียงแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับและเครื่องตบดินไฟฟ้าแบบนี้สตาร์ทได้ง่ายๆแค่กดปุ่มใช้เวลา35นาทีสามารถตบดินได้465ตารางเมตรซึ่งจะใช้แบต1ก้อนพอดีครับแล้วก็สะดวกมากๆครับสามารถตบดินได้2ทิศทางคือเวลาที่เราไปดินที่แคบๆเนี่ยสามารถกลับตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยส่วนเสียงขนาดทำงานก็แค่108เดซิเบลและพอพับเก็บตัวเครื่องก็เหลือตัวแค่นี้น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แค่79กิโลเท่านั้นเองครับแฮนด์ทูอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่สำคัญมากโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าเนี่ยการมีฉนวนที่ดีหมายความว่าอุปกรณ์จะปกป้องชีวิตของเราได้อุปกรณ์ของ Milwaukee เซตเนี้ยด้ามจับพุ่มฉนวนกันไฟฟ้าถึง 1,000 โวลต์เชิญช่างไฟมั้ยครับช่างไฟช่างไฟฮะช่างไฟเลยฮะเอานะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของช่างประปานะครับจริงๆประแจหน้าตาแบบนี้เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ตัวนี้จะบอกว่าสามารถแอดจัสต์ได้ตามหน้างานแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะกว่ามากๆกล่องเก็บเครื่องมือตัวเดิมที่ว่าดีแล้วแข็งแรงแล้วเรามาดูตัวอัปเกรดกันครับตัวนี้จะเป็นกล่องเครื่องมือแบบมีลิ้นชัก3ชั้นครับแล้วก็ช่องเก็บใหญ่ขึ้นมีช่องแบ่งเก็บของมาให้เลยสามารถปรับแต่งได้เพิ่มตัวล็อกด้านหน้ากันลิ้นชักไหลขนาดขนย้ายและสามารถใส่กุญแจล็อกได้ครับแอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆอย่างตัวแปลงหัวบล็อกกระแทกให้กลายเป็นสว่านไฟฟ้าหัวไขควงที่มาพร้อมกับแหวนแม่เหล็กแรงสูงคัตเตอร์งานช่างที่ออกแบบมากระชับมือสุดๆการทำงานช่างโดยเฉพาะอู่รถยนต์บอกเลยว่าไฟส่องสว่างเนี่ยสำคัญมากๆเนี่ยคือไฟสำหรับงานช่างรุ่นใหม่ล่าสุดของ Milwaukee พกง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ปรับได้หลายฟังก์ชันเนี่ยคือฐานเขาเป็นแม่เหล็กนะพอติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นมากขนาดผมโหนทั้งตัวเนี่ยยังไม่หลุดเลยลองดึงดูดึงออกไหมถอนแล้วเนี่ยต้อง
องบอกว่าบล็อกกระแทกไร้สายของ Milwaukee เนี่ยมีหลายตัวมากๆครับแต่ตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้ซีรีส์ M18 ตัวเล็กลงน้ำหนักเบาลงแต่แรงขึ้นเห็นตัวเล็กแค่นี้แต่แรงบิดสูงสุดถึง 1,627 นิวตันเมตรเลยนะปืนยิงตะปูไฟฟ้าผมก็เคยใช้นะแต่ปัญหาก็คือแรงยิงเนี่ยไม่เท่ากับแบบปั๊มลมมาเจอตัวนี้ของ Milwaukee เนี่ยเปลี่ยนความคิดไปเลยครับเพราะว่าแรงมากเร็วมากจะบอกว่าการใช้งานเจ้าตัวนี้ไม่ต่างจากระบบปั๊มลมเลยครับตอนนี้เขากำลังสาธิตเครื่องเป่าลม Milwaukee รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าครับว่ารุ่นใหม่เนี่ยให้พลังลมที่แรงมากกว่าแต่ที่ผมสะดุดตาคือเจ้าตัวใหญ่สะพายหลังตัวนี้เพราะสามารถสร้างความเร็วลมได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวแรงขนาดไหนให้ดูเป่าขวดมือสั่นของท่านโจ๊กเกือบหายไปแล้วถ้าจะให้เทียบก็คือเท่ากับพายุไซโครนระดับ5เลยครับแม่เห็นคนถือแล้วรู้สึกเท่มากครับผมก็อดใจไม่ไหวต้องขอลองสักหน่อยชมบรรยากาศงานไปสักพักแล้วนะครับเรามาสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแห่งวงการงานช่างและ DIY กันดีกว่าสวัสดีครับอันนี้คุณเกียรติจากช่องเกียรติกร DIY นะครับวันนี้ชอบสินค้าตัวไหนที่สุดของ Milwaukee ผมชอบแม็กลม M12 ครับตัวเล็กกระทันรัดมากชอบมากเลยว่าจะไปถ่ายว่าจะไปลองให้เต็มที่เลยวันนี้ช่างโจ๊กครับตัวไหนเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนชอบตัวไหนที่สุดวันนี้มาดู Milwaukee จริงๆแล้วชอบทุกตัวแต่ผมชอบไอ้เครื่องดูดฝุ่นคนทำงานบ้านเมียไม่ทำเอาไปไว้ใช้ทำความสะอาดบ้านนะนี่ช่างโจ๊กลำปางนะครับนี่ครับรถซิ่งไทยแลนด์ชอบตัวไหนสุดครับรถซิ่งไทยแลนด์จริงๆผมชอบตัวเป็นบล็อกไฟฟ้าเพราะว่าของเราอ่ะยังไงก็ต้องใช้ปกติผมทำช่วงล่างด้วยทำเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนเบรกอะไรเงี้ยครับซึ่งบล็อกไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าจำเป็นกับสายรถมากโอเคครับโอเคฝากช่องไว้ด้วยนะครับรถซิ่งไทยแลนด์นะจ๊ะตัวไหนสุดชอบตัวนู้นตัวนี้แบบว่าอะไรท่อน้ำอ่ะนะห้องน้ำอ่ะมันดูใช้ง่ายดีแบบดูสะดวกสบายดีค่ะคุณเชียนครับมางานวันนี้ชอบตัวไหนที่สุดของ Milwaukee ครับคือจริงๆเนี่ยผมเล็งตัวนี้เอาไว้ตัวเนี้ยก็คือปกติอ่ะเราต้องใช้เป็นระดับน้ำถูกไหมแต่พอมันมีตัวเนี้ยมันสามารถที่จะแบบเราเห็นตัวเลขได้เลยตัวนี้น่าใช้สุดใช่ไหมครับใช่ตัวเนี้ยเยี่ยมเลยร้อนบ้านทองกาวครับสวัสดีครับชอบตัวไหนสุดครับมางานวันนี้โอ้โหหลายตัวนะพี่เอาเป็นตัวนี้แล้วกันพี่เอาตัวนี้อันนี้มีระบบเซฟตี้อะไรดีนะเรากดอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ทำงานจนกว่าเราจะกดเข้าไปนะครับอย่างคือมันเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาเซฟด้วยเนาะแรงด้วยก็เดี๋ยวเตรียมทำฟอร์นิเจอร์บิวอินในบ้านใช่ไหมครับต้องตัวนี้เลยได้ครับขอบคุณมากครับคุณอ้นไปบ้านครับครับผมชอบตัวไหนที่สุดวันนี้ในงานผมก็คงต้องเป็นพวกครีมแล้วล่ะใช่อ๋อเพราะสายช่างไฟใช่ไหมใช่ช่างไฟแล้วก็ระดับน้ำครับครีมของ Milwaukee ดียังไงครับไปก็จากที่การสัมผัสก็ใช้งานได้ดีครับการตัดแบบว่าผ่อนแล้วก็คมมากเลยครับเวิร์กเนาะน่าจะช่วยงานเราได้เยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชอบเครื่องมือชิ้นไหนที่สุดครับวันนี้เอาพี่เอาฟาดดีกว่าชอบเครื่องมือชิ้นไหนที่สุดชอบเครื่องเป่าใบไม้เลยพี่โคตรแรงแล้วมันอลังการมากมันใหญ่มากเป่าใบไม้ที่บ้านเลยใช่ไหมเอาไปเป่าอย่างอื่นก็น่าจะได้ใช่ครับฝากช่องไฟการช่างด้วย SBK Plus ครับชอบตัวไหนที่สุดครับในงานวันนี้เครื่องมือหลายอย่างเลยนะคะแต่เอาที่ตรงสายที่สุดของเราแล้วกันเพราะว่าเราเป็นช่องเกี่ยวกับรถยนต์เราก็เลยจะติดใจตัวบล็อกไฟฟ้าตัวนี้เพราะว่าเขาถอดง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยมันมีอุปกรณ์มากมายที่เรารู้สึกว่าเขาคิดมาเพื่อคนใช้จริงๆทูต่างๆในแต่ละอย่างครับมันจะมีความสเปเชียลที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อแล้วเราก็จะซื้อไปใช้เองจริงด้วยขยาเต็มๆเชื่อว่าทุกคนที่เป็นครีเอเตอร์ที่พี่ๆที่มาต้องแบบโดนกันบ้างอ่ะเอาจริงครับสุดผมนะมางานวันนี้นะผมประทับใจกับตัวนี้ที่สุดเลยนี่ครับกบตบดินไม่ใช่นี่ช่างโจ๊กนี่ครับกบตบดินนะครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้แล้วน้ำมันนะครับเป็นระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่คือมันสะดวกมากๆเพราะเราสามารถยกไปใช้งานตรงไหนก็ได้และสำหรับเครื่องมือไร้สายแบตเตอรี่ของ Milwaukee นะครับตอนนี้ Milwaukee มีระบบชาร์จเร็วสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 80% ภายใน15 นาทีครับ
จริงๆยังมีอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้แต่ด้วยเวลาของงานเนี่ยกระชั้นชิดครับผมไปสัมภาษณ์ไม่ทันจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนนะจะได้เห็นศักยภาพและพลังรวมถึงความใส่ใจในการออกแบบเครื่องมือช่างของ Milwaukee แล้วนะครับเป็นเครื่องมือช่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของช่างทุกระดับตั้งแต่เครื่องมือช่างสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือแม้แต่เครื่องมือเล็กๆอย่างปลายไขควง Milwaukee ก็มีครบจริงๆครับฉลองครบรอบ Milwaukee 100ปีในปี2567นี้ Milwaukee แจกทองทุกเดือนและเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของรถ Tesla Model 3ได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อสินค้า Milwaukee ครบ 8,888 บาทและส่งใบเสร็จมาลงทะเบียนรับประกันสินค้าหรือสะสมแต้มก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำและรถ Tesla ไปเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมภาพของไทยยอด88 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเครื่องมือช่างระดับตำนาน Milwaukee